ทดสอบเนื้อสัมผัสของอาหารในสัปดาห์นี้เหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการวัดความแข็งและความกรุบกรอบของลูกอมแบบเคี้ยวได้ลูกอมเคี้ยวหนึบรสชาติหวานหอมอร่อยยังไม่พอต้องมีเนื้อสัมผัสที่ดีด้วยเช่นกันสิ่งสำคัญในการทดสอบเนื้อสัมผัสก็คือเครื่อง Food Texture Analyzer โดยเครื่องส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างแพงแต่ในปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตเครื่องเองได้ทำให้ราคาถูกลงกว่าเดิมมากขนมหวานทำโดยการละลายน้ำตาลในน้ำหรือนมแล้วต้มน้ำเชื่อมจนได้ความเข้มข้นที่ต้องการหรือเริ่มเป็นคาราเมลลูกอมแคนดี้มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้และระยะเวลาในการปรุงน้ำเชื่อมเนื้อสัมผัสสุดท้ายของขนมจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของน้ำตาลซึ่งจะขึ้นอยู่กับจุดเดือดอุณหภูมิเดือดที่สูงขึ้นส่งผลให้ความเข้มข้นของน้ำตาลสูงขึ้นเนื่องจากน้ำระเหยออกจากส่วนผสมมากขึ้นทำให้เกิดลูกอมที่แข็งและเปราะในทางกลับกันอุณหภูมิเดือดที่ต่ำลงจะทำให้ได้ลูกอมที่นิ่มกว่าดังนั้นลูกอมจึงมีพื้นผิวที่หลากหลายตั้งแต่แบบนิ่มและแบบเคี้ยวไปจนถึงแข็งและแบบเปราะเช่นลูกอมเยลลี่คาราเมลแคนดี้แคนอมยิ้มและลูกอมแข็งเป็นต้นนอกจากจุดเดือดแล้วการเปลี่ยนแปลงในสูตรจะส่งผลต่อเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายด้วยเช่นกันประเภทของลูกอมลูกอมแบ่งตามลักษณะทางกายภาพได้3ประเภท1ลูกกวาด Hard Candy หรือ Hard Boy Candy เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแข็งเมื่อเคี้ยวจะแตกอาจมีการสอดไส้ด้วยก็ได้2ขนมเคี้ยว Chewy Candy มีลักษณะนิ่มจนถึงค่อนข้างแข็งและ3 Soft Candy ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีลักษณะนิ่มอ่อนตัวมากกว่าขนมเคี้ยวเนื่องจากมีปริมาณความชื้นมากกว่าแต่ว่าเนื้อสัมผัสของลูกอมเขาวัดกันอย่างไรกลับมาพบกับปุ๊อีกครั้งพร้อมกับเครื่อง Bravo Food Texture Analyzer Model TA Prime หรือเครื่องทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารตัวอย่างของเราในวันนี้จะเป็นลูกอมเคี้ยวหนึบทั้ง4สีซึ่งการทดสอบในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเรารับชมพร้อมกันเลยค่ะโดยในวันนี้เราจะเลือกใช้ฟิกเจอร์เป็น cylindrical probe diameter 2 mm ใช้สำหรับวิเคราะห์ความแข็งความกรุบกรอบของลูกอมเคี้ยวหนึบและเลือกใช้โหลดเซลล์ capacity 200 นิวตันเงื่อนไขในการทดสอบ test method type of test compression pre-test speed 60 mm ต่อนาที test speed 60 mm ต่อนาที post test speed 60 mm ต่อนาที test stroke 5 mm trigger force 0.05 นิวตันThank you.
ากการทดสอบจะได้ค่า hardness คือค่าความแข็งมีหน่วยเป็นนิวตัน crunchiness คือค่าความกรุบกรอบมีหน่วยเป็นกรัมฟอสต่อวินาทีความกรุบกรอบแตกต่างจากความกรอบตรงที่ของที่กรอบจะถูกทำให้แตกเป็นละอองอย่างรวดเร็วแต่ว่าความกรุบกรอบนั้นมีความทนต่อการเคี้ยวของฟันกราม Bravo Food Texture Analyzer Model TA Prime มาพร้อมกับหัวโปรบและฟิกเจอร์ที่รองรับการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารยาเครื่องสำอางได้หลากหลายประเภทและควบคุมการทำงานผ่าน Black Hole Software ที่สามารถอ่านค่าการทดสอบได้ในทันทีสามารถ Export Report และ Print Report ได้จากการสั่งการผ่านโปรแกรมได้โดยตรงใช้งานง่ายมาพร้อม Library ที่ครอบคลุมทุกการทดสอบและยังมีฟังก์ชัน Probe Guide ให้คุณลูกค้าทราบถึงการใช้งานหัววัดในแบบต่างๆพร้อมวิดีโอ YouTube สาธิตการทดสอบได้โดยตรงจาก Black Hole Software และยังสามารถแสดงกราฟได้หลากหลายรูปแบบเช่นMultigraph, Dual X Axis เพื่อการวิเคราะห์ที่หลากหลายค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการวัดค่าความแข็งและความกรุบกรอบของลูกอมด้วยเครื่อง Bravo Food Texture Analyzer Model TA Prime ของเราตัวนี้ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Tech Quality ด้วยนะคะ